อาจจะขอความเมตตาพูดคุยกับพระอาจารย์หาต่อนะฮะตอนนี้พระอาจารย์อยู่กับผมแล้วนะครับการนมัสการครับพระอาจารย์ฮะสาธุนะฮะนะพระอาจารย์นะครับนะวัดตอนนี้เนี่ยพระอาจารย์เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดนะเจริญพรเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระนารายณ์มหาราชบุรพวิหารครับนะที่นี่มีผู้ช่วยเจ้าวาดกี่รูปมาพระอาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระนารายณ์เนี่ยก็ประมาณ10กว่ารูปโดยประมาณ10กว่ารูปโดยประมาณ10กว่ารูปโดยประมาณนะพระทั้งหมดนี่ประมาณพระที่วัดพระนารายณ์เนี่ยประมาณรวมพระรวมเนรเนี่ยก็ประมาณสัก52รูปได้โอ้ก็ถือว่าเยอะนะพระอาจารย์นะเนื่องจากว่าวัดพระนารายณ์นั้นเป็นวัดที่เปิดโอกาสให้มีการเรียนนะในส่วนของการศึกษานักธรรมบาลีและก็การศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมวัดพระนารายณ์ก็จึงมีพระภิกษุสามเณรมาจำพรรษามาเพื่อที่จะมาศึกษาเล่าเรียนเหมือนกันกับอาตมาภาพเหมือนกันในชีวิตเนี่ยก็ได้รับโอกาสจากพระพุทธศาสนาจากวัดพระนารายณ์มหาราชแห่งนี้ที่ทำให้พระอาจารย์ได้เรียนหนังสือแล้วก็ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นมหาปริญญาที่อยากจะมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมก็สนับสนุนไปควบคู่กันไปเลยควบคู่กันไปให้โอกาสลูกหลานชาวบ้านเจริญนะก็พระเด็กบ้านดาดำดำพระอาจารย์ก็เป็นลูกหลานชาวบ้านเป็นนะเด็กบ้านนอกเด็กบ้านนอกนะถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าถ้าไม่บวชเนี่ยถือว่าน่าจะขาดโอกาสทางด้านการศึกษาด้วยไหมพระอาจารย์โอ้สมัยก่อนเนี่ยนะอย่างว่าครอบครัวก็ดีหรือว่าฐานะก็ดีเนี่ยนะพระอาจารย์เกิดมาในฐานะชีวิตลูกชาวไร่ชาวนาครับนะครับลูกชาวไร่ชาวนาก็ทำให้มีโอกาสครับมีโอกาสเข้าวัดอยู่เป็นประจำครับสมัยตอนเป็นเด็กเนี่ยนะครับคนที่สอนการบ้านพระอาจารย์เนี่ยครับไม่ใช่แม่นะแต่ว่าเป็นพระที่วัดพระที่วัดสอนสมัยก่อนเนี่ยเรียนหนังสือป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ถึงป.6 เนี่ยนะครับหลังจากเลิกเรียนแล้วเนี่ยครูจะให้การบ้านครูจะให้การบ้านเมื่อให้การบ้านเสร็จแล้วเนี่ยสมัยเป็นเด็กก็ไม่มีความเก่งอะไรใช่เท่าไหร่ครับก็ได้รับโอกาสจากพระนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะวัดที่บ้านวัดที่บ้านเจริญพรถ้าบอกให้คุณพ่อคุณแม่สอนหนังสือก็คงจะไม่มีเวลาสอนการบ้านไม่ได้สอนการบ้านไม่ได้เพราะโยมแม่พระอาจารย์จบแค่ป.4ต้องอาศัยพระต้องอาศัยพระตั้งแต่เด็กแต่เล็กเลยตั้งแต่เด็กแต่เล็กตั้งแต่ปิดเทอมก็ต้องบวชพระดูร้อนครับไม่ได้ไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กๆคนอื่นนะต้องอาศัยว่ามีโครงการบวชภาคฤดูร้อนนะก็ไปบรรพชาเป็นสามเณรอบรมเป็นสามเณรตั้งแต่ตัวเล็กๆกันนะครับในทุกๆปิดภาคเรียนก็จะบวชเข้ามาอยู่ในพระศาสนาอยู่ตลอดหลังจากจบระดับประถมก็จึงมีโอกาสเพราะว่าญาติโยมหรือโยมแม่เองก็มีความประสงค์อย่างนั้นด้วย อยากให้ลูกชายเนี่ยได้บวชเรียนได้บวชเรียนพระอาจารย์ก็มีความประสงค์อย่างนั้นมาตั้งแต่เล็กนะคือตั้งใจเลยแหละว่าจะบวชแล้วก็เรียนบวชไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยข้อวัดปฏิบัติทาง
นะกิจของพระสงฆ์กิจของพระศาสนาอือฮึนะนี่ก็คือมีความใฝ่ฝันจะเป็นเด็กโอ้แล้วก็ แล้วก็เรียนจริงๆเพราะพระอาจารย์น่ะน่าสนใจในเรื่องทุกอย่างเลยนะเรื่องอักขระยันคาถาอาคมการสวดมนต์การอะไรตัวนี้อะไรนะเป็นพระอาจารย์ผมถามหน่อยพระอาจารย์พระอาจารย์ปกตินี่เป็นคนฉลาดนะจริงๆไม่ใช่เด็กฉลาดไม่ใช่คนฉลาดไม่ใช่คนฉลาดอาจารย์ไม่คนฉลาดนะอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่อ่านอะไรแล้วไม่อ่านรอบเดียวแล้วไม่จำจะต้องอ่านถึงสิบรอบโอ้ต้องใช้ความบางคนปกติเนี่ยเขาอ่านหนังสือรอบเดียวเขาก็จำได้แต่พระอาจารย์เนี่ยต้องอ่านบางครั้งเป็นสิบรอบย้ำทวนอย่างนี้มันก็ต้องเน้นเรื่องความมานะพยายามสิเพราะเราสู้เขาไม่ได้เราเก่งสู้คนอื่นไม่ได้แต่เราต้องขยันสู้คนอื่นให้ได้โอ้แสดงว่านะความฉลาดเนี่ยสมองเนี่ยสู้ความพยายามไม่ได้เจริญพรบางคนสมองดีแต่ไม่ขยันก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จก็ป่วยการนะป่วยการแต่ว่าพระอาจารย์เนี่ยอาจจะอาศัยความโชคดีของพระอาจารย์ครับนอกจากเป็นลูกชาวไร่ชาวนาแล้วเนี่ยต้องมีความขยันตั้งแต่เป็นเด็กความขยันตั้งแต่เป็นเด็กในที่นี้ก็คือสมัยที่เป็นเด็กน้อยเนี่ยโยมแม่เนี่ยจะชอบพาไปหาเห็ดโอ้บ้านนอกอะเนาะหาเห็ดไปหาเห็ดบ้างนะไปเขาเรียกว่าสมัยก่อนก็รับจ้างนะทำไร่มันนะไปเขาเรียกว่าไปปลูกมันปลูกข้าวอยู่เป็นประจำโยมแม่จะสอนให้ขยันต้องขยันเนี่ยถึงเราจะไม่ฉลาดเหมือนคนอื่นจะต้องขยันโอ้ถ้าไม่ฉลาดเนี่ยขยันไว้น่ะต้องขยันไว้ไม่อดตายนะพระอาจารย์ก็ขยันต้องขยันแล้วอาจารย์พระอาจารย์คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะบวชแล้วพระอาจารย์ตั้งใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆพระอาจารย์เนี่ยมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เป็นเด็กนะมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เป็นเด็กว่าอยากจะบวชอยากจะบวชตั้งแต่เป็นเด็กเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คืออยู่ใกล้วัดบ้านพระอาจารย์อยู่ติดวัดเลยโอ้พระอาจารย์ก็วิ่งเล่นในวัดว่างั้นเถอะคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความเชื่ออย่างนี้คุณโยมอนุชาครับว่าบรรพบุรุษที่ตายไปอ่ะนะครับนะเขาบอกว่ารอนะลูกหลานทำบุญไปให้ครับนะในทุกๆเช้าเนี่ยครับโยมแม่เนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาหุงข้าวครับนะแล้วก็ใส่บาตรนะส่วนพระอาจารย์เป็นเด็กเนี่ยครับจะต้องวิ่งเอากับข้าวไปวัดทุกวันเอาปิ่นโตเดินหิ้วตลอนเดินข้ามกำแพงวัดไปวัดทุกวันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนโบราณเขาบอกว่าถ้าไม่เข้าวัดผีบรรพบุรุษไม่ได้กินข้าวโอ้มีความเชื่ออย่างนั้นคนโบราณเชื่ออย่างนั้นว่าต้องไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษครับพอไปเห็นพระท่านเทศเห็นพระท่านสวดมนต์เนี่ยรู้สึกเลื่อมใสรู้สึกว่าเอ๊ะไอเราจะทำอย่างไรทำไมถึงจะเทศได้แบบพระจะเทศได้แบบพระนะก็ไปหยิบหนังสือพระเนี่ยมาอ่านครับมาท่องมาจำนะทุกเย็นจะต้องไปทำวัดสวดมนต์เย็นกับพระประจำนะไปสวดมนต์นะโยโซปะกวาอรังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยทุกเย็นตอนสมัยเป็นเด็กจึงทำให้อาจารย์มีความรู้สึกว่าเชื่อมโยงการผูกพันกับพระศาสนามาตั้งแต่เป็นเด็กก็เลยมีความศรัทธาในพระศาสนาตั้งแต่เป็นเด็กเจริญพรพระอาจารย์บวชที่ไหนเนี่ยเจริญพรบวชสามเณรเนี่ยบวชตั้งแต่อยู่ที่บ้านพระอาจารย์บวชอยู่ที่บ้านวัดบ้านคุณทรัพย์วัดบ้านคุณทรัพย์คือวัดที่อาจารย์อยู่อันนั้นก็ถือว่าเป็นวัดเล็กๆก็แหละเป็นวัดในหมู่บ้าน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 แล้วก็เมื่อบวชแล้วเนี่ยโยมแม่ก็ติดต่อครูบาอาจารย์ครับ
ทางในเมืองจังหวัดนครราชสีมานะก็คือได้ติดต่อมาเพื่อที่จะมาให้เรียนหนังสือที่วัดพระนารายณ์แห่งนี้นี่แหละโอ้แต่สมัยก่อนไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่มาเรียนหนังสือมาเรียนหนังสือเจริญพรโอ้ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่เปลี่ยนเพราะว่าถ้าอยู่ที่นู่นก็คงไม่มีโอกาสเหมือนนะเหมือนปัจจุบันเจริญพรก็ได้มีโอกาสมาเรียนที่นี่เจริญนะศึกษาที่นี่เจริญพรจนได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่เจริญพรอู้แล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับนะพระอาจารย์ก็ได้มีตำแหน่งแห่งหนเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเจริญพรนะแล้วข้อสำคัญเนี่ยนะฮะด้วยความมานะพยายามของพระอาจารย์พระอาจารย์เรียนจบปริญญาด้วยนะปริญญาโทปริญญาโทเนี่ยพระอาจารย์นะเจริญพรโอ้โหสาขาอะไรพระอาจารย์รัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ด้วยการปกครองทำไมเรียนรัฐศาสตร์ครับพระอาจารย์มีความเชื่อว่านอกจากความรู้ทางธรรมที่เราศึกษาครับไม่ว่าจะเป็นนักธรรมตรีโทเอกครับแล้วก็บาลีแล้วครับเนี่ยพระเราเนี่ยจำเป็นต้องรู้ในสิ่งที่โลกรู้ด้วยต้องรู้ในสิ่งที่โลกรู้ครับนะนอกจากพระธรรมวินัยนอกจากนะพระบาลีต่างๆพระธรรมต่างๆที่เราได้ศึกษาแล้วเนี่ยนะก็อยากจะต้องจำเป็นนะนะที่จะต้องรู้ในส่วนของทางโลกทางโลกนะเพื่อประดับปัญญาประดับปัญญาเพียงแค่นั้นแล้วข้อสำคัญเนี่ยนะการเป็นพระเราจะต้องสอนโยมด้วยเนี่ยนะบอกโยมด้วยถ้าพระเราเนี่ยไม่ทันโลกไม่ทันโลกหรือไม่ทันโยมก็ไม่ทันคนก็ไม่ทันคนนะฮะถ้าเป็นสมัยเก่าอาจได้นะแต่ในปัจจุบันเนี่ยพระเราต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกและทางธรรมควบคู่กันเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยคณะสงฆ์ก็ส่งเสริมเรื่องการศึกษาการศึกษาทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกนะฮะอย่างของสงฆ์ก็มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬามีมหาวิทยาลัยมหามกุฏซึ่งศักดิ์และศิษย์เนี่ยเวลาจบมาก็เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยทั่วไปเจริญพรนั้นเนี่ยสงฆ์ก็สามารถจะมีโอกาสได้ร่ำเรียนได้ศึกษาความรู้ศึกษาความรู้นำความรู้เหล่านี้มาพัฒนามาพัฒนามาต่อยอดอ๋อฮะมาต่อยอดครับเพื่อจะทำให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้เข้าถึงพระศาสนาให้มากยิ่งขึ้นไปครับเป็นการต่อยอดเป็นการต่อยอดนะเป็นการต่อยอดนะเขาบอกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายเติมพรพระอาจารย์ก็อยู่ที่นี่นะพระอาจารย์ก็ไม่นิ่งดูดายไม่นิ่งดูดายพระอาจารย์ทำไปหลายอย่างแล้วเนี่ยในวัดเนี่ยเจริญพรก็พระอาจารย์ทำอะไรไปบ้างเห็นว่าพระอาจารย์โอ้โหมีโครงการที่นะผุดขึ้นเยอะทีเดียวนะพัฒนาวัดนะมีอะไรที่พระอาจารย์ดำริแล้วทำไปได้บ้างแล้วคือจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากเนี่ยหลวงพ่อเจ้าวาดพระเดชพระคุณพระเดชพระคุณน่ะนกเก้าใส่หัวครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดก็คือหลวงพ่อพระพรหมวชิรนายกครับน่ะหลวงพ่อท่านเมตตาน่ะเมตตาให้น่ะอาตมาภาพเนี่ยได้น่ะมีโอกาสสร้างบุญแล้วกันครับต้องเรียกอย่างนี้มีโอกาสได้นำพาสาธุชนเนี่ยสร้างบุญไม่ว่าจะเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์นะไม่ว่าจะเป็นการสร้างถาวรวัตถุต่างๆครับนะไม่ว่าจะเป็นการได้เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์วัดพระนารายณ์เนี่ยเป็นวัดที่จัดสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลครับอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะนะวันคล้ายวัน ประสูติหรือวันพระราชสมภพครับพระองค์ใดๆครับวัดพระนารายณ์จะต้องเป็นวัดที่ทำการเจริญพระพุทธมนต์ครับถวายเจริญพระเกียรตินี่คือสิ่งสำคัญนะและวัดพระนารายณ์เองก็ได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์เอาไว้คือเป็นพระมหากษัตริย์ที่สร้างวัดแห่งนี้ครับและเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างเมืองนครราชสีมาสร้างในครั้งนี้หมายถึงว่าพระองค์ทรงย้ายเมืองครับเมืองจากเมืองเก่ามาสู่เมืองใหม่
คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับวัดนี้จึงได้นามตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่9ครับทรงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดพระนารายณ์มหาราชสมัยก่อนชื่อว่าวัดกลางโอ้นะฮะวัดกลางนะครับวัดกลางเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองมาเป็นวัดพระนารายณ์มหาราชโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดพระราชทานนามและปัจจุบันก็ได้ทรงสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนารายณ์เอาไว้อยู่ใจกลางเมืองใจกลางเมืองโคราชก็ถือว่าเป็นแหล่งธรรมสำคัญ